ครับก็เป็นคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกเต็มรูปแบบครั้งแรกที่เราก็ตั้งใจทำโชว์มากๆแล้วก็มีโอกาสได้ทำโชว์คู่ด้วยกันทั้งตลอดทั้งโชว์เนาะเพราะว่าก่อนอันนี้ก็อย่างที่ EP พูดไปตะกี้ก็คือเหมือนว่าก่อนอันนี้เราอาจจะเคยทำงานร่วมกันเป็นโชว์ของพี่พีแล้วผมเข้าไปเป็นเกสโชว์ของผมพี่พีเข้ามาเป็นเกสหรือว่าได้ทำอะไรกันสั้นๆในแต่ละโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือเป็นจังหวะที่เราจะได้ทำคอนเสิร์ตคู่เต็มรูปแบบโชว์คู่เต็มรูปแบบครั้งแรกครับย้อนกลับไปคิวยากไหมPP ไงคิวยากพี่บุ้ยไงพี่บุ้ยเขาอีกแล้วนะนี่เพิ่งจะบินกลับมาไม่กี่วันนี้เองมาแถลงข่าวนี่ขอบคุณมากที่มาพี่ขอโทษสำหรับคำถามแล้วสรุปลงไซเมย์ก็อยู่เที่ยวต่อแล้วเนี่ยจริงๆมันยากไหมหาวันที่จะต้องมาลงตัวกันก็ยากนะครับเพราะว่าจริงๆเหมือนแบบคิวทั้งคู่ด้วยงานทั้งคู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นจังหวะที่ดีพอดีก็เลยรู้สึกว่าเรามาทำคอนเสิร์ตครั้งนี้กันเพราะว่าอยากทำมาตั้งนานแล้วแล้วก็แฟนๆก็เรียกร้องมาตั้งนานแล้วผมรู้สึกว่าโอเคพอคิวมาลงตัวทุกอย่างมันได้หมดก็มาจัดคอนเสิร์ตทำไมใช่ธีมของเขามาความปวดเพราะบิวกิ้นเขาเป็นความปวดไงเขามาปั่นป่วนหัวใจหัวใจแฟนๆตื่นแล้วช่วยไงออมีอะไรก็ออมไปก่อนตอนที่ต้องทำแล้วมันคุยคอนเซปต์กันยังไงถึงจะลงตัวก็จริงๆพอเรามาแคะในถึงแคะจะทำหรอมาขุดถึงแบบเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่ต่างกันมาคิดว่าหมายถึงว่าพอเวลาที่เราอยู่ด้วยกันอะเคมีไหนที่มันดูชัดเจนแล้วก็พิเศษที่มันดูเป็นสิ่งที่เหมือนว่าเวลาทุกครั้งที่เราทำงานร่วมกันแล้วคนจะสังเกตเห็นหรือว่าได้รู้สึกถึงสิ่งนั้นเลยก็คือเหมือนจริงๆแล้วพีเขาชอบแกล้งผมไงแล้วเขาก็ชอบรังแกชอบทารุณกรรมผมเลยทำให้มันเลยเหมือนกับว่ามันสร้างความปั่นป่วนก็เลยทำให้เป็นคอนเซปต์ของ double trouble คือ2คนอยู่ด้วยกันแล้วเกิดความปั่นป่วนแต่ความปั่นป่วนเกิดขึ้นจากพีคนเดียวนี่คือจุดเริ่มต้นนี่คือสาเหตุก็คือพีรับเดียวเลยก็คือพีรับจบเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้ไม่เถียงละแล้วพีเพราะว่าแบบพีจะเป็นคนใหม่ละพีจะหัดยอมเขาบ้างแสดงว่าที่ผ่านมาไม่เคยยอมเลยเหรอเนี่ยก็ยอมบ้างไม่ยอมบ้างเราเป็นจะยอมเขาละเพราะว่าจะไปเถียงอะไรพระเอกพันล้านนะพี่โอ้ยแต่เราเป็น global star นะพี่ก็จะเถียงเขาไม่ได้เรา global เขาเป็น universe ละอยู่ในจุดสูงสุดใน galaxy คอนเสิร์ตนี้สามารถดูได้ที่ดาวอังคารทั้งนั้นของพี่คอนเซ็ปต์อย่า global trouble แหละก็แบบจริงจังละกันคือแบบว่าทีมงานอะไรแสดงว่าที่ผ่านมาไม่จริงจังเลยคนใหม่แล้วคนใหม่อ่ะชาวเราด้วยครับพอเที่ยงแล้วย่างเข้าทางบ่ายก็ทีมงานก็คุยกันว่าแบบเหมือนเวลาเราสองคนอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคนนึงก็ปวดอยู่แล้วอยู่คู่กันมันก็ยิ่งปวดคูณ2มันก็เลยเป็นดับเบิลทรับเบิ้ลคำนี้มันแบบใครขุดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมั้ยพีพีเป็นคนคิดชื่อครับผมใช่เพราะเขารู้ตัวไงรู้ตัวครับคือเป็นคนคิดชื่อมาคือเหมือนตอนแรกสุดที่แบบทีมงานเขาแบบว่าอยากได้คอนเซปต์ไหนอะไรยังไงเงี้ยก็เสนอมาหลายชื่อครับผมแล้วก็รู้สึกว่าพี่ก็รู้สึกว่ามันแบบมีคำหนึ่งผุดขึ้นมาคือ double trouble อะไรมันแบบเป็นคำพ้องด้วยแล้วมันก็ฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันรีมายด์ถึงเราสองคนด้วยต้องขอบคุณพีพีก็เลยได้ชื่อนี้มาเรื่องของสถานที่ทำไมวันถึงล็อกที่นี่ที่สุดยาสิทธิ์เอาจริงๆเลยป่ะฮะจริงเอาจริงๆเลยก็คือผมว่ามันยังไม่มีใครเคยทำเนาะหรือว่าการเปิดฮอลทั้งหมด4ฮอลแล้วก็ปิดสนามบินด้วยฮะปิดทำไมปิดทำไมมาท้วงเหมือนกันผมไม่รู้เหมือนกันอ๋อก็ปิดปากปิดคือเราอยากจะจัดที่นี่เปิด4ฮอลเพราะจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าหมายถึงว่าคอนเสิร์ตคู่นี้มันเป็นโอกาสพิเศษสำหรับเราทั้งสองคนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากจะทำให้มันพิเศษแล้วก็เต็มที่แล้วก็จัดเต็มในทุกๆองค์ประกอบอะไรเงี้ยรวมถึงแฟนๆด้วยเราก็อยากจะให้แฟนๆทุกๆคนที่อยากจะมามีโอกาสได้มาอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าเราจัดในเวนิวในรอบที่เรารู้สึกว่าคิดว่าทุกคนน่าจะมีโอกาสได้มาเพราะว่าบัตรมันเยอะมากอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าไม่เต็มเราก็โอเคเราก็ดีใจที่ทุกคนอยากมาได้มาอะไรเงี้ยเห็นกราฟิกเวทีเมื่อกี้แล้วมันอยู่ใหญ่มาก
จะยังไงให้จะมีเนตยังไงให้มีใครอ่านที่จัดไปแต่ละจุดในเวทีก็ตั้งแต่เริ่มคอนเสิร์ตถึงไปถึงไปแคทวอล์กก็น่าจะจบพอดีจบพอดีจริงๆเราสามารถเราเดินตามสเกลส่วนเบนที่เราวางไว้ได้มั้ยในจริงๆเดินได้หมดเลยอ่ะก็คือหมายถึงว่าผมว่ามันคือการจัดการเวทีแหละเนาะว่าหมายถึงว่าพอเราจัดในพื้นที่ที่มันใหญ่ขนาดเนี้ยเราก็พยายามจะทำแปลนเวทีหรือว่าซิตติ้งให้รู้สึกว่ามันยังทั่วถึงกันอยู่อะไรเงี้ยในช่วงที่เราทำเพลงทำโชว์แต่ละเพลงเราก็พยายามจะเฉลี่ยโลเคชันที่เราจะไปถึงที่นั่งไปเอาติดอ่างว่ะเดี๋ยวนะไปโชว์ให้รู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดกับคนในทุกโซนรวมถึงเราก็มีการทำ LED ทำจออะไรเงี้ยเพื่อที่ทำให้สมมติเราอยู่ตรงนี้คนตอนนั้นก็ยังเห็นว่าเราทำอะไรอยู่เราก็ยังคอนเน็กต์กันอยู่อะไรเงี้ยครับมีโอกาสได้ลองเดินไหมคะว่าจากต้นไปปลายเวทีเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ยังเลยครับเพราะว่าเวทียังไม่ได้ทำแล้ววันนี้เราจะเริ่มเดินมาจากท้ายพอมาถึงหน้าประตูพอลองเดินดูว่าเราสกิลเราได้ไหมก็ว่าจะลองดูแต่ถ้ามันไกลเกินก็ว่าจะเอารถกอล์ฟขึ้นไปขี่พี่จะให้พระเอกพันล้านมาเดินแบบนี้ไม่ได้เขาต้องลอยเท่านั้นไม่ใช่นะไอ้พระเอกพันล้านหนังอะได้ดูว่าสภาพที่เดินอยู่ในหนังรถเข็นกับเกือบ 40,000 คนที่จะมาดูเราต้องใช้ energy เยอะแค่ไหนก็ผมว่าทุกครั้งแหละหมายถึงว่าทุกครั้งที่เราโชว์นะโหพี่ๆก็เหมือนกันเลยเงี้ยไม่ว่าจะเป็นสเกลไหนเราเงี้ยอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสเกลไหนเราก็พยายามจะหมายถึงว่าเต็มที่กับทุกๆอย่างที่เราทำงานเนี่ยเราเต็มที่ที่สุดแน่นอนครับผมแล้วก็ 40,000 ที่นั่งเนี้ยก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยทำเหมือนกันครับก็รู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าจริงๆไม่ถึงนะเพราะว่ามันมีเพื่อนพีพีอะไรเงี้ยมาถึงก็ที่ขายจริงก็มันไม่ถึงประมาณ30,000กว่าแล้วก็ที่บ้านเธออีกประมาณ15,000กว่าต้องเปิดรอบเพิ่มเหรอเปิดรอบเพิ่มแหละค่ะอย่างในพาร์ทของเพลงล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างมันต้องแบ่งกันยังไงหรือว่ายังไงที่คุยกันไว้ก็จะมีทั้งพาร์ทคู่เนาะพาร์ทคู่แล้วก็พาร์ทเดี่ยวแล้วก็จะมีพาร์ทเกสของแต่ละช่วงอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วโชว์มันก็จะมีการวางซีเควนซ์ฟังก์ชันของโชว์ว่าหมายถึงว่าเป็นพาร์ทโชว์หรือพาร์ทอะไรต่างๆที่ผมว่าเป็นการสร้างไดนามิกให้กับโชว์แต่ว่ายังไม่อยากบอกนะว่าหมายถึงว่าอินดีเทลว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าโชว์จริงๆอ่ะมันจะมีหลายช่วงหลายแบบแล้วก็ฟังก์ชันมันก็จะแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าบอกได้ว่ามีทั้งช่วงคู่แล้วก็ช่วงเดี่ยวครับเกสมาสักกี่คนสามล้านกว่าคนก็ผมว่าพอเป็นคอนคู่เกสก็อาจจะเยอะเพราะว่าหมายถึงว่ามันก็จะได้เสิร์ฟแดนเซอร์กี่คนแดนเซอร์400,000กว่าล้านคนแต่คนดูน้อยไปเลยคนดูน้อยไปเลยคือเรากลัวไม่ทั่วถึงแล้วก็พยายามจะจัดแดนเซอร์ให้ประมาณสเกลประมาณแสนต่อหนึ่งแสนต่อหนึ่งเป็นข้าวคนดูได้ฮะใช่ครับก็เกสเยอะครับเกสเยอะก็จัดเต็มมากเกสก็จะมาเป็นคู่ๆแบบนี้แหละคู่แรกพี่เบลพี่หวานเปิดโชว์คู่สองป้าพี่ป้ากบคือแจ้งให้ทราบว่าเตรียมให้ตัวให้พร้อมเป็นโชว์เปิดเพราะว่าพี่หวานเจ๊อยากเป็นดาราครับในพื้นที่ตรงนี้บอกแทนเขาต่อพี่หวานเจ๊จะมาร้องวัน15เพลงเป็นเมดเล่ย์รวมถ้าพี่หวานเจ๊อยากเป็นดาราเราคิดว่าเพลงไหนเหมาะกับเขาถ้าเราต้องเลือกให้เลือกสิในเพลงเราเพราะวันนี้ชุดนี้พร้อมแล้วหมอลำซัมเมอร์ต้องหอบพื้นที่แอร์ทามตรงนี้ให้พี่หวานเจ๊จริงๆเพื่อโปรโมทเหรอก็ประมาณตัวครับระหว่างใครที่มีทั้งหมดประมาณรายอัพเพลงประมาณกี่เพลงได้ทั้งหมดก็ผมว่าน่าจะมาตรฐานประมาณ20-40เพลงใช่ครับประมาณ20-40เพลงเป็นเรนจ์ที่กว้างบอกไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่สรุปว่ามันจะจบเลยอยู่ประมาณ 1-100 เพลงอยู่ในเรนจ์นี้แน่นอนครับอันนั้นในพาร์ทน้ำตากับพาร์ทยุ่มหัวคิดว่าไหนเยอะกว่ากันผมว่าก็น่าจะถูกแบ่งอย่างลงตัวและกลมกล่อมเหมือนเราดูเกมเหมือนเรามีอะไรอยากจะพูดเยอะมากเลยฮะเหมือนเรามีอะไรในใจนะมันเขาไม่ให้พูดไงเขาไม่ให้พูดขึ้นมาเพลงแรกปุ๊บร้องไห้ร้องไห้เสร็จปุ๊บหัวเราะไฮโบราเพลง3กลับมาร้องไห้อีกทีไฮโบราสุดๆแฟชั่นก็จัดเต็มใช่ไหมเวทีจัดเต็มครับโอ้โหระดับนี้เขาไม่มีแผ่วหรอกพี่สาวกบพี่สาวระดับโกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ
แบรนด์ฝรั่งเศสชื่อดังเขาจะน้อยหน้าได้อย่างไรเขาก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของฝั่งแบบอิตาลีชื่อแบบชื่ออิตาลีชื่อตรงชื่อดังไงแล้วพี่คาดหวังความแซ่บจากสองคนนี้ได้แค่ไหนครับความแซ่บจากคนนี้เขาเต็มที่อยู่แล้วไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดอาราพาคู่กันน่ะมันจะแบบฟินมั้ยแบบนี้แสดงให้ก็ผมว่าอย่างที่บอกผมว่ามันน่าจะมีหลายๆรสชาติเนาะเหมือนว่าพอเป็นคอนคู่อะไรเงี้ยเราก็พยายามจะดึงทุกๆมุมของการอยู่คู่กันอะไรเงี้ยความเรื่องของในมุมซึ้งๆเราก็คงมีในมุมของความสนุกสนานแล้วก็คงมีในมุมของการตลกโปกฮาก็คงมีบ้างอะไรเงี้ยก็ผมว่าเราก็พยายามจะดึงทุกๆเอลิเมนต์ของเคมีเวลาเราอยู่คู่กันออกมาทำโชว์ให้ได้กลมกล่อมที่สุดครับอีกหนึ่งปรากฏการณ์ก็คือกดบัตรเซียนเลยกดบัตรเซียนปกติเขากดตั้งกี่โมงสิบโมงแล้วเขากดวันหยุดด้วยก็เห็นทำไมเราถึงกดตอนเย็นเร็วถือเลิกหรอคะแฟนๆแบบเริ่มงานมันไม่เอาตีสี่ก่อนเริ่มงานไปเลยเอากดเสร็จแล้วไปใส่บาตรได้เตะมากดด้วยนะฮะเตะมาด้วยนะตีสี่อ่ะฉันไม่ไหวไม่ตื่นแต่กระแสการต้องการบัตรของเรามีสูงมากมันมีการปั่นราคากันในท้องตลาดในมาตรการอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆอยากให้ทุกคนแบบมาซื้อบัตรผ่านเรามากกว่าหมายความว่าผ่านทาง official มากกว่าไม่อยากให้ไปซื้อบัตรอัพราคากันเพราะว่าจริงๆแล้วแบบเราพยายามจัดคอนเสิร์ตที่เราตั้งใจปิดที่นี่สิเพราะว่าอยากให้แฟนๆทุกๆคนได้มาดูพวกเราสองคนครับแต่ว่าทีมงานเยอะกว่าไงทีมงานประมาณ 40,000 กว่าเรามีฝากแจ้งเตือนมั้ยเขาอาจจะไปอัพราคาจนเวอร์เกินไปครับคนที่อัพเราก็จริงๆอยากให้มาซัพพอร์ตทางเรามากกว่าเนาะจริงๆเราอยากพยายามทำบัตรทุกอันแล้วก็พยายามคิดโชว์ทุกอย่างให้มันแบบให้ทุกคนได้มาแล้วก็จริงๆแล้วทีมงานของเราสองคนอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะคิดเมคานิกที่จะทำป้องกันสิ่งนี้ให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยเรื่องของการทำพรีเซลหรือว่าเรื่องของชื่อที่มันจะต้องถูกระบุในแอปอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะกันให้ได้มากที่สุดแล้วกันแต่หมายถึงว่าผมก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะยังมีอะไรแบบนี้ออกมาอยู่ดีอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบระวังแล้วก็หมายถึงว่าไม่อยากให้ไปซื้อราคาที่มันถูกบวกกันไปสูงๆอะไรเงี้ยครับยังไงก็ถ้าอยากจะซื้อบัตรราคาสูงบอกเราบอกเราเตรียมราคาไว้แล้วเราจะขายบัตร 3,000 เป็น 7,000 ให้เป็นดีลพิเศษเพื่อทุกคนก็คือรับมือกับรับบัตรกับศิลปินดีกว่ารับบัตรกับผมนี่แหละในราคา 7,000 ถ้าจะบวกให้ผมบวกเองรอเล่นใจมากพี่ชอนรอเล่นเดี๋ยวตัดบัตรได้ใช่มีคาถามีทริคแนะนำอ่ะพี่คาถานั้นน่ะที่พี่สวดอ่ะคาถาอะไรนะคาถานั้นน่ะก็ฟังเพลงพี่ๆบิวกินก่อนเราจะได้มีกำลังใจฮึกเหิมแล้วเราจะได้เตรียมตัวถูกแล้วก็จะกดปึ๊บเต็มใช่พอฟังไม่จบเพลงยังไม่จบเพลงยังไม่จบพี่ว่าก็เข้าไปรอกันได้เลยครับบอกเลยว่าแบบรอกันตั้งแต่วันนี้ตอนนี้นาทีนี้เลยเพราะว่ามันพรุ่งนี้แล้วนี่ใช่ไหมใช่ครับตื่นเช้ามาใส่บาตรครับแต่ว่าอย่านอนกลางวันเดี๋ยวตื่นมาทุ่มหนึ่งก็หมดไม่ทันค่ะให้ย้ำอีกทีหนึ่งกี่โมง6โมงเย็น6โมงเย็นวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ที่เดอะคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันครับพี่ถามพี่เพลงงานเพลงพูดนิดนึงครับเป็นไงให้เพลงนี้มายังไงครับเพลงนี้ก็มาคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยหรือเปล่าหรือยังไงก็จริงๆผมว่ามันก็เป็นช่วงที่เรากลับมาทำงานด้วยกันแบบเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเนาะก็เลยรู้สึกว่านอกจากคอนเสิร์ตแล้วเราก็อยากจะกลับมาทำเพลงด้วยกันอีกสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เราก็ไม่ได้ทำเพลงคู่กันมานานแล้ว3 ปี 3 ปีครับ3ถึง4ปีอะไรอย่างเงี้ย 3.5 ปีประมาณก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเหมือนกับว่าได้หายคิดถึงกันสักหน่อยแบบมาแบบจูนมูดกันสักหน่อยว่าหมายถึงว่าเวลาอยู่คู่กันแล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยปกติเพลงของเราสองคนจะเขียนจากความรีมายจากชีวิตของตัวเองเพลงนี้รีมายจากชีวิตของใครมากกว่ากันสองคนเพลงนี้มันเป็นคอนเทนต์ที่เล่าถึงช่วงเวลาความรู้สึกเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะหมายถึงว่ามันเป็นคอนเทนต์ของเราสองคนคือเป็นคอนเทนต์ที่หมายถึงว่าเราก็ต่างคิดแล้วก็กรูมกันมาแล้วว่าคอนเทนต์นี้แหละคือเป็นเพลงแบบบิวกิ้นพีพีอยู่ด้วยกันแล้วเป็นเรื่องเนี้ยเป็นประเด็นเนี้ยครับแต่ผมว่าพอปล่อยไปแล้วอ่ะคนก็จะ
อ๋อว่าหมายถึงว่าผมหมายถึงอะไรเนาะภาพของเราจะของมันจะลอยมาเลยเหรอฟังเพลงนี้ใช่เพราะว่ามัน MV มีหน้าครับดู MV มันก็จะลอยเสียงมีมั้ยเสียงมีมั้ยเสียงมีสกรีนด้วยมันก็อาจจะมีมีสกรีนลอยบ้างไม่รู้ว่าเขาคัดเนียนหรือเปล่ามิติใหม่มิติใหม่อาจจะมีแต่งล่างแต่งหน้าลอยแต่งล่างแต่งล่างลอยแต่งล่างลอยหน้าลอยนิดหน่อยแสดงว่ามันเป็นคือเส้นเรื่องของเราตั้งแต่เริ่มมาเลยป่ะครับก็เป็นผมว่ามันเป็นธรรมชาติของเราแล้วกันหมายถึงว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันจะเป็นแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแนวเพลงคู่กัดอะไรอย่างงี้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่พี่นี่อยู่ตอนบีบป่ะเนี่ยรอเล่นอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณไม่ได้ไงพี่ไม่ได้ไม่ไม่เออยังไงจังหวะทำดองอาจจะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ปล่อยเพลงเลยเวลาเลยทีมงานสะดุ้งเลยนะไม่ได้แล้วแผ่นคลิปที่จะปล่อยหลังบัตรนะแผ่นคลิปจะแล้วคลิปนั้นจะปล่อยไหนก่อนระหว่างเพลงกับคลิปคลิปอันไหนถ้าบัตรไม่เดินเราจะปล่อยคลิปอ๋อคอนเทนต์โปรโมทใช่ไหมปล่อยเพลงก่อนไปเพลงก่อนปล่อยคลิปก่อนเดี๋ยวต้องปรึกษากันก่อนนะนะพี่เบลด้วยพี่เบลไม่รู้จะปล่อยอะไรก่อนเนี่ยต้องปรึกษากันก่อนแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตทางช่องทางนี้2รอบเดี๋ยวปล่อยเพลงเลยเดี๋ยวรีบปล่อยเดี๋ยวปรึกษาพี่เบลก่อนปรึกษาอย่าง MV ยังตัดไม่เสร็จเลยแบบเวอร์ชันไม่เสร็จไงเดี๋ยวเสร็จแล้วอีกเวอร์ชันเดโมเดโมเมื่อเวลาเมื่อก่อนแบบซื้อแผ่นผีแล้วแมทไม่ได้แมทกินมาเงี้ยที่เขาชอบมารีวิวกันอ่ะเราไม่เคยซื้อนะตอนนี้ศิลปินปล่อยจอยมากนี่จะปล่อยอะไรก่อนฮะผมชอบเสพโซเชียลฮะบางคนแบบอัปทูเดตผมเกิดไม่ทันหรอครับยุคนั้นเรามีโอกาสจะมากกว่าหนึ่งเพลงไหมมีแต่ตอนนี้มีเพลงเดียวพูดไปก่อนคือถ้าบอกไม่มีนั่นคือปิดประตูนะอาจจะมีแต่ตอนนี้มีเพลงเดียวมีในอนาคตอันใกล้เนี่ยตอนนี้ถามอะไรตอบหมดแล้วเพลินแล้วเนี่ยเอาถามพี่พีถามพี่พีล่าสุดไปออกรายการสามแซ่บครับไปคนเดียวเขาบอกว่าพี่พีบอกว่าโสดเสียงดังมากเสียงดังมากแต่พอไปกับบิลกิ้นอ้อมแอมโสดโสดทำไมมันถึงต้องเปลี่ยนเสียงเล็บเสียงแบบเพราะอะไรเพราะวันนั้นบอกว่ามีพี่แอฟด้วยไงพี่แอฟตกใจใช่พี่แอฟเขาบอกว่ามาแบบเพราะอะไรทำไมพี่แอฟตกใจเพราะเดี๋ยวเสียงดังกระโซดอย่างเงี้ยพี่แอฟตกใจสะดุ้งมาทำไงแต่ตอนไปออกอีเวนต์เธอบอกว่าเรื่องส่วนเป็นข่าวลือเดี๋ยวจะมีแถลงนะแถลงได้แถลงยาวไม่ได้แถลงงั้นแถลงเลยวันนี้ก็ได้มาเลยว่าข่าวลือคือเรื่องจริงยังไงอุ้ยจะดีมองตาเย็นแต่เข้าไปกับเขาบอกถ้าข่าวลือว่าโสดจริงก็ให้มา2คนมาคบกันอะไรนะฮะไปขับก็ให้เรามาคบกันฮะอย่านิ่งเดี๋ยวคบกันอยู่ไงคบกันเป็นเพื่อนอยู่ไงไงยูกินรู้สึกยังไงกับคำตอบของเขาคำโสดฮะที่เขาบอกโสดมันก็เป็นเรื่องครับผมไม่ยุ่งก้าวไก่เรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเขาจะเป็นยังไงทำอะไรผมก็ไม่ยุ่งแล้วเขาจะแต่งตรงแต่งตัวทำไมอ่ะเธอจะบอกว่าเขามีแฟนหรอฮะใครหรออันนี้แค่เล่าสุดผมฟังหรือถึงเนี่ยฮะมีคนซ้อนแกไปลมได้ยังแกไปลมได้แล้วไอ้เขาหรอแกไปลมหรอเราต้องถอดสักตัวนึงแต่เราเอารูปสแตนดี้พีพีไปวางหน้าพี่ทำไมก่อนก็เอาไว้ขู่คนที่มาครับขู่กันเอาไว้ขู่แล้วมันได้ผลยังไงอะไรนะฮะแล้วมันได้ผลก็เหมือนเวลาแบบเวลาเราจะไล่ตุ๊กแกเราก็ต้องมีตุ๊กตาตุ๊กเทพอะไรเงี้ยอันนี้คือคนมาเยี่ยมออฟฟิศเราจะขู่เขาแล้วก็เอารูปพีพีมาตั้งเยอะมากเลยนี่วันนั้นผมเปิดกล้องมีโจรเข้ามาเนี่ยเห็นหน้ายิ้มม้วนกลับอย่างนี้เลยไม่ได้คิดถึงเขาหรอเอาสแตนดี้เขาไม่วางอ่ะไอ้นะไม่ได้คิดถึงเขาหรอเจอกันทุกวันอยู่แล้วสรุปเขาก็มีเวลาให้เราสิไอ้นะเขาไม่มีเวลาให้เราก็มีบ้างไม่มีบ้างพี่เห็นไงว่าใครเป็นคนโกหกมีบ้างไม่มีบ้างว่างบ้างไม่ว่างบ้างว่างแต่ว่าอารมณ์ไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายมูดความในใจในใจในใจใช่ไอ้นะฮะก็จะไม่อยากจะพูดหรอกพี่เดี๋ยวนี้เขาเป็น global brand ambassador ไปอยู่เมืองนอกแบบไปอยู่กับแบบ global star ทั้งนั้นผมมันก็เป็นมดตัวเล็กๆที่แบบยังยืนอยู่ที่เดิมงานอยู่ตรงที่เดิมท
ทำงานเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมผมเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปทำอะไรแบบเขาหรอกผมไปดูเขาก็ไปทำอะไรระดับโลกของเขาไปจริงไหมพี่จริงไหมพี่จริงไหมอะไรครับจริงไหมที่เขาพูดจริงไหมไม่จริงหนูจะไปอารมณ์เสียอะไรใส่เขาพี่เอาเรื่องไหนก่อนไปเราสักหนึ่งเรื่องเชิญป้าบีมาเลยแล้วทำตัวให้อารมณ์เสียทำไมฮะมาแล้วนี่ไงเพียงครึ่งแล้วมาแล้วเอาเลยผมก็เป็นของผมอย่างนี้แต่ผมไม่ได้มีเจตนาร้ายกับใครพูดอย่างนึงแล้วก็เถียงครับพี่ผมไม่ได้มีเจตนาร้ายกับใครผมมีแต่ความหวังดีเท่านั้นแหละถ้าไม่พอใจก็ขอโทษด้วยละกันถ้าตอบมาอย่างนี้พี่คนใหม่จะตอบกลับไปว่าอะไรโอเคจบการสนทนาโอเคนะคนเก่าโอเคย้ำอีกรอบนึงครับพรุ่งนี้18นาฬิกาปรากฏการใหม่คอนเสิร์ตครับ18นาฬิกาก็18นาฬิกาพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับ Wilkin and PP Kid Rubber Travel Concert ก็สามารถกดจองกันได้เลยทั้ง2รอบนะครับวันที่31สิงหาคมแล้วก็วันที่1กันยายนด้วยครับครับที่ The Concert Application ครับผมแล้วก็จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่นี่นะครับผมที่นี่กี่ฮอลนะ4ฮอลครับผมแต่เราเล่นทีละฮอลนะฮะ เราเล่นฮอล1คนละพาร์ทเดี๋ยวจบโชว์เราก็ไปต่อฮอล2โอเคแต่ละฮอลจะมีโชว์ของมันมีโชว์ของมัน จริงๆเป็นโชว์เดียวกันเพราะฮอล2เขาไม่เห็นของฮอล1เขานึกว่าโชว์ใหม่โชว์เดียวกันขอบคุณครับ